ที่มาของเราเลือกพื้นที่ที่หมู่5ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เรียกได้ว่าแห้งแล้งซ้ำซากครับนะครับอย่างชุมชนเนี้ยอาศัยแหล่งน้ำจากสระน้ำลูกนี้ลูกเดียวเท่านั้นเลยครับใช้เพื่อการเกษตรด้วยแล้วก็ใช้อุปโภคน้ำกินเป็นน้ำใช้ปัญหาเนี่ยของชุมชนเนี้ยก็คือสระน้ำอันเนี้ยที่มันมีของเสียหรือสารไม่ได้แยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างไปรวมกันในบ่อเดียวมันลงไปหมดคุณภาพน้ำมันเริ่มจะบริโภคไม่ได้แล้วมันบริโภคไม่ต้องพูดถึงใช้อุปโภคก็ไม่ได้ครับผมครับจะเอามาล้างถ้วยล้างชามใช้อาบใช้อะไรไม่ได้ท่านผู้ชมสามารถนะครับติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ใหม่ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับในเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784 True ID และชมรายการย้อนหลังได้ทุกแพลตฟอร์มของ TNN